็นไรมานั่งอยู่ตรงนี้จ๊อบโอ้ยอะไรเอ้าเรียกแล้วไม่หันเลยนะผมหงุดหงิดอยู่ครับพี่ครับหงุดหงิดเรื่องอะไรก็ไอ้สองคนนั้นดิครับสองคนไหนคังป้วยกับธันวาพี่ทำไมวันวันโอ้โหเอาแต่เที่ยวเล่นลอยไปลอยมางานการไม่ทำไม่มาช่วยผมเลยพี่หูยพี่ก็ว่าเขาทำงานอยู่นะอาจจะติ้งต้องไปบ้างจ็อบนี่สิพี่ว่าเล่นเยอะนะโอ้พี่ปุ๊กผมรู้ขอบเขตครับงานก็งานเล่นก็เล่นผมไม่เคยเล่นในเวลางานเลยเหรอครับแล้วเป็นไงล่ะมีอะไรปรึกษาพี่ว่ามาสิคือพี่ปุ๊กไม่เคยคุยกับมันสองคนไงพี่ปุ๊กไม่รู้หรอกคุยกับมันสองคนนะเหมือนคุยกับคนเป็นพันอะพี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคุยไม่รู้เรื่องคุยกับคนเป็นพันเลยเหรอใช่ครับงั้นพี่คงไม่สามารถแล้วล่ะแต่ว่าพี่มีคนที่จะแนะนำให้จ๊อบไปคุยด้วยปรึกษาเขาได้จริงครับจริงคนคนนี้นะดูแลแล้วก็สร้างความเข้าใจกับชุมชนคือต้องคุยกับคนเป็นร้อยเป็นพันอะโอ้ในพื้นที่รอบๆโรงไฟฟ้าที่เราจะสร้างด้วยจ๊อบน่าจะไปคุยกับพี่เขาปรึกษาได้ลองไปไหมล่ะดีครับพี่บุ๊กดีครับอะไรแล้วคือแบบว่าผมเนี่ยฮะต้องไปตรงไหนครับพี่ปุ๊กอ้าวพี่ยังไม่ได้บอกเหรอยังจริงอ่ะครับก็เดินตรงไปทางสอกปภ อ่ะนู่นเออแล้วอยู่ฝั่งขวามือนั่นแหละโอเคครับผมโอเคนะครับผมเออตรงนี้เรามาทำอะไรเนี่ยเมาเลยมาทำให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันนะรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โลกน่าอยู่วันนี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือเราฉลากประหยัดไฟเบอร์5จากกฟผ.ยิ่งทุกคนเลือกใช้โลกก็ยิ่งชอบ